จ้าคุณพหลเป็นต้นเหตุพระองค์บวรเดชเป็นต้นเรื่องขับเจ้าเข้าป่าแล้วเอาหมามานั่งเมืองนี่เป็นคำร้องลิเกปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติในช่วงเวลาที่1ชั่วโมง45นาทีมาทบทวนเล่าเรื่องราวเหล่านี้กันโดยนายปฏิพลอภิญญาณกุลนักเขียนชื่อดังได้โพสต์ข้อความว่าหลังปฏิวัติ24มิถุนายน2475และได้รัฐธรรมนูญมาไม่ถึงปีลายของเสือขนของหมาสันดานของคนก็เผยออกมาพอมีนาคม2475หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมหรือปรีดีพนมยงค์ได้นำเขาโครงเศรษฐกิจสมุดปกเหลืองเข้าที่ประชุมสภาเขาโครงเศรษฐกิจที่เรียนแบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์จากรัสเซียด้วยการเอาที่ดินต่างๆมาเป็นของรัฐและให้ราษฎรเป็นลูกจ้างของรัฐได้ทำให้เกิดการแตกแยกพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีจึงได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์2476เพื่อป้องกันการเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นทำให้หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมต้องถูกเนรเทศไปยังฝรั่งเศสเพราะยังคงได้รับงบค่าใช้จ่ายต่างๆจากเงิน12เมษายน2476ซึ่งเป็นวันเดินทางมีคณะนายทหารที่ร่วมปฏิวัติได้ไปส่งหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมพระยาพหลพลพยุหเสนาเดินไปกระซิบกับหลวงประดิษฐ์ว่าแล้วเพื่อนฝูงจะแก้ไขให้กลับมาถัดมาแค่2เดือน24มิถุนายน2476พระยาพหลพลพยุหเสนาได้นำกำลังเข้ารัฐประหารยึดอำนาจจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดาอันเป็นการรัฐประหารด้วยกำลังเป็นครั้งแรกนับจากเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นมือขวาและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนอำนาจทางการเมืองครั้งใหญ่พันโทหลวงพิบูลสงครามนับว่าเป็นคนเก่งในการใช้โอกาสอย่างเจนจัดเมื่อเริ่มต้นมีอำนาจสิ่งแรกที่ต้องจัดการก็คือเด้งพระยาทรงสุรเดชและเพื่อนทหารสายพระยาทรงสุรเดชตัดอำนาจในการคุมกำลังดีดไปไว้ที่ไกลๆครั้นพระยาพหลพลพยุหเสนารัฐประหารยึดอำนาจได้แล้วเพียงแค่ถัดมา9วันเท่านั้นรัฐบาลพระยาพหลได้เรียกให้หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมซึ่งเป็นหัวหน้าแนวคิดเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กลับจากฝรั่งเศสคืนสู่ประเทศไทยในวันที่29มิถุนายน2476คำกระซิบที่ว่าแล้วเพื่อนฝูงจะแก้ไขให้กลับมาก็เป็นจริงการกลับมาคราวนี้ของหลวงประดิษฐ์ยิ่งโหมความขัดแย้งและความหวาดระแวงลุกลามไปทั่ว1ตุลาคม2476รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาแต่งตั้งให้หลวงประดิษฐ์มนูญธรรมเป็นรัฐมนตรีโดยไม่สนใจคำครหาใดๆส่วนด้านกองทัพบกพันโทหลวงพิบูลสงครามก็ได้ยกย้าย4นายทหารเสือออกไปแล้วย้ายเอาคนของตัวเองเข้ามาโดยไม่สนใจเรื่องอาวุโสหรือคุณสมบัติใดๆค่าของคนจึงอยู่ที่คนของใคร11ตุลาคม2476เกิดกบฏบวรเดชขึ้นจากความไม่พอใจของกลุ่มนายทหารที่ถูกเด้งเล่นพักเล่นพวกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมประกอบกับรัฐบาลพระยาพหลเอานายปรีดีหรือหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมกลับเข้ามาประเทศไทยและให้เป็นรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้ระหว่างคนไทยด้วยกันเองมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้พระองค์ห้ามใครไม่ได้อีกแล้วเพราะพระองค์ไม่ได้มีอำนาจทรงเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างกันการต่อสู้ระหว่างคนไทยกันเองจึงเกิดขึ้นฝ่ายรัฐบาลพยายามจะดึงเอาตัวพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานั้นอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินรัฐบาลพยายามให้ทหารไปนำพระองค์ให้เข้ามาในกรุงเทพเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายรัฐบาลขณะเดียวกันฝ่ายกบฏบวรเดชซึ่งใช้ชื่อคณะก่อการว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองก็ได้พยายามติดต่อรัชกาลที่7ให้พระองค์ทรงมาอยู่กับคณะก่อการเพื่อสร้างความชอบธรรมเช่นกันสองฝ่ายต่างออกแรงกดดันเพื่อหวังใช้พระบารมีของพระองค์เป็นกระแสแห่งความชอบธรรมแต่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดเลยพระองค์ทรงเสด็จหนีไปยังสงขลาเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงตัวผลสุดท้ายทหารฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองพ่ายแพ้แก่ทหารฝ่ายรัฐบาลพระยาศรีสิทธิสงครามปักหลักอยู่ที่สถานีรถไฟหินลับสระบุรีใช้ชีวิตของตนเองสู้ตาย
เป็นแนวหลังให้พระองค์เจ้าบวรเดชและนายทหารคนอื่นๆถอยทัพไปยังโคราชอย่างปลอดภัยทหารฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองที่เหลือยอมแพ้ถูกจับขังคุก321นายพระองค์เจ้าบวรเดชและนายทหารที่หนีได้จึงลี้ภัยไปที่เขมรเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ชาวบ้านร้านช่องแถวพระนครอยุธยาสระบุรีโคราชซึ่งใกล้ชิดกับการเมืองและการเปลี่ยนแปลงต่างรู้ดีการรับรู้ของชาวบ้านทำให้มีคณะลิเกได้นำมาแสดงร้องรำว่าเจ้าขุนพหลเป็นต้นเหตุพระองค์บวรเดชเป็นต้นเรื่องขับเจ้าเข้าป่าแล้วเอาหมามานั่งเมืองการร้องรำสะท้อนการรับรู้ของคณะลิเกไม่สบอารมณ์ของรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาจึงได้มีการสั่งจับคณะลิเกนี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยแบบฉบับคณะราษฎรก็คือการปิดปากชาวบ้านปิดหูปิดตาชาวเมืองช่างเจริญพวงดีแท้นอกจากนี้สิ่งที่นักเขียนชื่อดังได้สรุปความมาด้านบนทีมข่าวท็อปนิวส์ยังได้สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วงท้ายของหนังมีการสรุปเรื่องราวไว้ได้อย่างน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวเช่นคณะราษฎรผ่านพรบจัดตั้งศาลพิเศษสำเร็จเพื่อใช้ดำเนินคดีกับผู้เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองโดยศาลนี้จะไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาใดๆทั้งสิ้นพ.ศ. 2481หลวงพิบูลสงครามได้รับเลือกให้เป็นนายกและเริ่มทำการรวบอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่ตนเองจากนั้นมีการสั่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกบฏ51รายสั่งประหาร18ศพพ.ศ. 2482นักโทษทางการเมืองเชื้อพระวงศ์และปัญญาชนถูกส่งไปจองจำที่คุกตารุเตาโดยในหนังถึงขั้นทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าประเทศไทยถูกปกครองด้วยระบบฟาสซิสต์ในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ